ฮัลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจินิตบายของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยเรื่องของงานถักงานฝีมือนะคะก็ที่เห็นกันในวันนี้ก็คือไมโครโฟนนะคะคือเอื่นว่าข้างบ้านเขายังซ่อมแซมไม่เสร็จนะคะก็จะต้องมีเสียงดังบ้างอะไรบ้างแทรกแซงกันเข้ามาในคลิปนะคะก็ขออภัยด้วยนะอ่ะมาในเรื่องของคลิปวิดีโอในวันนี้ของเราดีกว่านะคะโดยปกติแล้วเราขวัญจะสอนในลักษณะของการพอ1คอหรือการพันควักธรรมดาหรือการถักตัว F นั่นเองนะคะหรือไม่ก็พอ2คอก็คือพัน2ครั้งแล้วควักนะคะแต่คลิปนี้เราจะพันกันไม่บอกกี่ครั้งนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปวิดีโอดีกว่าเอาเป็นว่ามากกว่า2ครั้งนะคะเราก็มาดูเทคนิคการถักเป็นกิ๊บติดผมนั่นเองนะคะส่วนรูปแบบจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่กด Subscribe ไลค์แชร์ก็กดด้วยนะจ๊ะที่สำคัญกดกันที่อยู่ข้างๆกันด้วยตรงนี้ตรงนี้กดด้วยนะจ๊ะไม่อย่างนั้นจะติดตามงานกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคค่ะวันนี้ก็ชุบไปดูกันดีกว่าโอเคค่ะก็เป็นหน้าตาของโบที่เราจะถักกันในคลิปนี้นะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะทีนี้เราก็ไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถักโบตัวนี้กันดีกว่าโอเคไม้ที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะคะจะเป็นไม้ขนาด4พายนะคะก็ของอีเกิลนี่แหละจ้ะนะคะก็ไม่ได้ใช้สีขาวนะคะวันนี้ขวัญใช้เป็นสีครีมนะคะหรือจะเรียกว่าสีอะไรสีเบจสีเนื้อนะก็แล้วแต่นะจ๊ะก็ number 126นะคะใครไม่มีจะเป็น124ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เป็นสีขาวก็ใช้ได้นะคะแต่ขวัญไม่ใช้สีขาวเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราอยู่ในกล้องเนี่ยแสงมันจะสะท้อนเนาะโอเคก็พันหัวเข็มนะคะขวัญใช้หัวเข็มขนาดเบอร์3นะคะเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้ชิ้นงานเขาดูนี่นี่เองดูเล็กนะคะอ่ะทีนี้เราใช้หัวเข็มภาษาปุ๊บขึ้นโซ่นะคะกล้องมองแต่ละขึ้นโซ่นะก็ปกติแล้วโดยมากนะคะขวัญจะถัก2โซ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทีนะคะตัวทีก็คือการพันหัวเข็มแล้วก็รูดหมด3โซ่ก็จะเป็นพอ1คอ4โซ่จะเป็นพอ2คอนะคะแต่วันนี้เราจะขึ้น6โซ่ค่ะ5แล้วก็6 1 2 3 4นะสัดส่วนค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ภาพมันเบลอบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะบางครั้งเขาก็ไม่นั่นให้พันหัวเข็มค่ะ1 2 3แล้วก็4นะคะพอ4คอนั่นเองนะคะเดี๋ยวขวัญจะพยายามหาให้นะว่าศัพท์อังกฤษก็คืออะไรนะคะ1 2 3 4รวมตัวเริ่มต้นด้วยก็5นะคะพันหัวเข็มเสร็จแล้วใส่ลงไปในช่องเลยค่ะปึ๊บจากนั้นแล้วก็ขยับเขานิดนึงให้มีช่องว่างไม่รูดหมดนะคะปลดทีละ2ครั้งที่1ที่3ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5เห็นไหมคะโอเคดูใหม่อีกครั้งนะคะพันหัวเข็ม1 2 3และ4 1 2 3 4 5รวมตัวเริ่มต้นแล้ว5ใช่ไหมคะอย่าดึงแน่นนะคะเพราะถ้าดึงแน่นแล้วเดี๋ยวมันจะรูดไม่ไปนะจิ้มลงไปเกี่ยวไม้ใหม่ขึ้นมาปุ๊บให้เขาอยู่บนไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ปลดเลยไม่ยืดขานะคะเพราะว่าถ้ายืดขาแล้วงานจะยิ่งย้วยไปกันใหญ่นะคะปลดเห็นไหมคะจะสังเกตว่าปลดทีละ2ไม่ยากกันนะ2 3 4แล้วก็ทำครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5โอเคเราก็ทำแบบนี้ไปอีกอันนี้นะ1 2 3เราทั้งหมด7นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีก็ได้ทั้งหมด7ขาแล้วนะคะเราก็ถักโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6จิ้มลงไปในตัวห่วงนะคะจากนั้นแล้วเกี่ยวตัว X ขึ้นมาโอเคได้โบมาละหนึ่งฝั่งนะตอนนี้เราก็จะมาถักอีกฝั่งนึงก็ถัก6ค่ะก็6 1 2 3 4 5แล้วก็6พันหัวเข็ม1 2 3 4ครั้งรวมหลักด้วยก็เป็น5 1 2 3 4 5จิ้มมาอื้ออย่างที่บอกว่าอย่าดึงแน่นควักขึ้นมาได้ปุ๊บให้พอดีกับตัวหัวไม้นะคะจากนั้นแล้วก็ปลดทีละ2ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5แบบนี้ไปนะคะจนได้7ขาเลยค่ะก็เหมือนอีกฝากฝั่งหนึ่งนะคะพอได้7แล้วเราก็ใส่โซ่6ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ปึ๊บจิ้มลงในหัวปึ๊บงัดขึ้นมานะคะให้ได้2
แบบนี้แล้วก็เกี่ยวไหมรูดค่ะโอเคเราได้โบแบบนี้แล้วคราวนี้เรามาทำแกนกลางดึงค่ะกดออกก่อนไอ้ทำให้มันรูห่วงใหญ่ก่อนนะคะดึงปลายไหมที่เมื่อครู่นี้เราวางไว้นะเขาก็จะเป็นลักษณะจีบๆแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็ล็อกเขาด้วยการจีบที่หัวใช่ไหมคะคล้องค่อยๆนะค่อยๆดึงจับเขาให้อยู่ในกลางกลางปึ๊บดึงให้แน่นค่ะจากนั้นแล้วพันแบบค่อยๆเลียงตัวไหมสองเลียงเส้นไหมไม่ใช่ตัวไหมเลียงเส้นไหมสองสามพันไปจนกว่าจะรู้สึกว่าหนาพอนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้พอเรารู้สึกว่าหนาพอแล้วบิดไหมค่ะแล้วก็ของห่วงโอ้ฝนตกแดดออกอากาศนะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปติดกับตัวกิ๊บกันจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมให้กันแล้วกันนะแต่สำหรับใครที่คิดว่าการถักโบแบบนี้แล้วมันดูเรียบไปเนาะเราก็จะมาทำเป็นดอกไม้ติดตรงกลางนะคะโอเคไส้เกสรนะคะขวัญขอเป็นสีขาวนะคะก็ไม่มีอะไรมากบิดไหนคล้องห่วงใช้หัวเข็มเบอร์สามเหมือนลำนะคะก็เกี่ยวปุ๊บเป็นโซ่นะคะ1ครั้งพอจากนั้นเราก็จิ้มลงในห่วงเกี่ยวงัดขึ้นมาให้ได้2ห่วงแบบนี้บนไม้จากนั้นแล้วก็ลูดผ่านเราจะถักตัว X นั่นเองนะคะ X ตัวที่1ละแล้วถักไปหมด 5X ค่ะ2 3 4แล้วก็5ถ้าไม่เชื่อนับที่สันเปีย1 2 3 4 5โอเคจากนั้นแล้วนะคะก็ดึงเลยค่ะดึงให้แน่นเลยแล้วก็เกี่ยวจบ C นะคะปึ๊บ2ห่วงแล้วก็รูดผ่านให้หมดจากนั้นแล้วนะคะก็ตัดไหมเลยค่ะเพื่อที่เราจะขึ้นสีของตัวดอกกันนั่นเองนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปึ๊บ1 2 3ค่ะเราจะถักตัว F นั่นเองนะคะโอเคขมวดผมปึ๊บ1พันหัวเข็มคอ1คอนั่นเองนะคะแล้วก็จิ้มแต่ยืดขายเท่ากันเลยนะคะเข้ากับตัวโซ่ปลด1ครั้งส่วนครั้งที่2เราจะไม่ปลดค่ะเราจะรวบเอานะคะรวบก็คือการถักซ้ำลงไปในหลักเดียวกัน5ครั้งนั่นคือการทำดอกไม้พองนั่นเอง2แล้วนะคะพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักเดิมครั้งที่3จิ้มลงในหลักเดิมพันงัดขึ้นปลดครั้งที่1 4และถักครั้งสุดท้ายปึ๊บปึ๊ดอ่ะ1 2 3 4 5 6 6แล้วใช่ไหมคะปึ๊บเกี่ยวไหมค่ะรูดผ่านคือการปลดครั้งที่2สังเกตว่าฝ่ายชายนิ้วกลางนะคะดันให้ไหมเขาพองขึ้นมาแล้วก็รีบล็อกโซ่นะคะเขาก็จะพองละแล้วก็โซ่1โซ่2แล้วก็โซ่3แล้วก็จิ้มลงนะหลักเดิมปึ๊บเกี่ยวให้เต็มเส้นนะคะรูดผ่านให้หมดจบ C นั่นเองนี่คือดอกที่1ดอกที่2เราก็กระเถิบมาในตัว X ตัวที่2แทงเต็มสันเปียเมื่อลำปึ๊บนะคะแล้วก็ขึ้นตัว4 1ครั้งแล้วก็โซ่1โซ่2และโซ่3ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือการพันหัวเข็มจิ้มลงหน้าหลักเดิม5ครั้งพันหัวเข็มเสร็จแล้วจิ้มปึ๊บจะเห็นว่าขวัญจะเก็บปลายไหมไปด้วยนะคะปลดครั้งที่1ทิ้งไว้อ่ะพันหัวเข็มปึ๊บยืดขายเท่ากับตัวโซ่2 3 4แล้วก็ครั้งที่5กด2ครั้งนะคะกด2หลักไม่ใช่2ครั้ง1 2 3 4 5และ6จะค้างอยู่บนตัวไม้6ขวงเนาะนิ้วกลางค่อยๆดันค่ะแล้วก็พันหัวเข็มรูดผ่านหมดแล้วก็รีบล็อกเขาก็จะได้ดอกทองๆนะจ๊ะแล้วก็สักโซ่ไปอีก3จิ้มลงนะหลักเดิมก็เวลาพันก็พยายามเกี่ยวให้เต็มสันโซ่ด้วยนะเดี๋ยวมันจะแตกตายปุ๊บตกเสร็จแล้วก็รูดผ่านหมดค่ะก็จะไปทำอีก3ดอกแล้วเจอกันค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปเย็บติดกับตัวโบนั่นเองพอเย็บติดแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็ไปติดกับตัวกิ๊บกันใครไม่มีปืนกาวนะคะก็ใช้เป็นกาวประเภทนี้ไปนะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะ
แต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนำเป็นปืนกาวจะอะไรที่ดูมั่นคงแข็งแรงกว่านะแล้วเราก็คาบแปะลงไปเลยจ้าแล้วก็รอแป๊บนึงเขาก็จะอยู่ตัวนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ลองไปทำกันดูค่ะชื่นชอบแบบเรียบๆหรือจะเป็นแบบมีดอกไม้ติดก็แล้วแต่เลยนะจ๊ะคลิปวันนี้ก็ถือว่าเป็นได้ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองทำกิฟต์ติดผมกันดูนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งที่ข้างๆกันด้วยจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดๆจ้าคลิปวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย